วันนี้จะเป็นภาพที่หาดูได้ยากของมิตรชัยบัญชาพิสมัยวิไลศักดิ์อมราอัศวนนท์แล้วก็ประจวบฤกษ์ยามดีครับจากหนัง16มม.เรื่องจำเลยรักในระหว่างดูนั้นท่านจะเห็นแผ่นสเลดคัทแบบนี้แหละครับของหนังเรื่องนี้แทรกอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าเป็นฟิล์มเอาท์เทคนะครับก็คือฟิล์มที่ถ่ายทำเป็นฟิล์มต้นฉบับไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถูกเลือกใช้ฉายจริงในปี2506นะครับแต่ว่าภาพเหล่านี้ก็จะอยู่ในจอหนังนะครับเพียงแต่ว่าเป็นฉากที่ผู้กำกับนั้นไม่ได้เลือกออกไปใช้จริงนะครับก็ใช้ฉากอื่นละครับหนัง16มม.ในสมัยก่อนนั้นแต่ละฉากจะถ่ายซ้ำกันหลายๆเทคนะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นสต็อกก่อนเวลาจะฉายเวลาจะใช้ผู้กำกับก็จะเป็นคนเลือกฉากนะครับว่าฉากนี้จะใช้เทคไหนนะครับอาจจะใช้เทคที่1เทคที่2เทคที่3เทคที่4แล้วแต่ว่าจะเหมาะสมนะครับเมื่อใช้เทคไหนเทคหนึ่งแล้วนะครับที่ถ่ายไว้สำรองในเทคอื่นๆโดยปกติเขาก็จะไม่ใช้นะครับบางทีเขาทิ้งฟิล์มไปเลยนะครับแต่ว่าเจ้านี้นะครับพิษณุภาพยนตร์โดยคุณวิจารณ์ภักดีวิจิตรไม่ได้ทิ้งฟิล์มเอาเทคเหล่านี้นะครับแต่ว่าใช้วิธีม้วนฟิล์มที่ไม่ใช้ทั้งหมดใส่ในรีลแล้วก็เก็บไว้นะครับอยู่ได้ประมาณ3ม้วนเต็มๆเลยนะครับพอพวกเราได้ฟิล์มหนังมานะครับเราก็ใช้วิธีฉายทำฝ่ายภาพดิจิตอลนะครับแล้วก็ลำดับภาพนะครับตัดต่อเพื่อที่จะทำบทภาคครับจากนั้นก็ใช้นักพากย์อาชีพเป็นคนภาคนะครับปัจจุบันหนังเรื่องจำเลยรักรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นมิตรพิสมัยอยู่ในโครงการของกลุ่มพวกเรานะครับที่ใช้เดินสายฉายหนังมิตรชัยบัญชาให้ชมฟรีๆทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับเคยชมหนังที่พวกเราฉายนะครับแล้วมาดูคลิปนี้นะครับก็จะพบว่าบางภาพบางตอนที่อยู่ในคลิปนี้นั้นจะไม่อยู่ในฟิล์มที่พวกเราทำออกไปฉายนะครับเนื่องจากว่าบางทีช่วงฟิล์มที่เหลือนั้นสั้นเกินไปนะครับไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปในหนังได้หรือไม่สามารถที่จะพากย์เสียงได้นะครับก็เลยต้องเก็บออกนะครับวันนี้ผมนำทั้งหมดนะครับที่เก็บออกนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าบางครั้งเป็นฉากที่ซ้ำกันนะครับแต่ว่าฉากที่เอาไปใช้นั้นเหมาะสมกว่านะครับฉากที่เก็บไว้นี้อาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับพวกเราก็เก็บเอาไว้นะครับแล้ววันนี้ก็ตัดต่อนะครับเอามาให้ท่านชมเป็นกรณีศึกษานะครับว่านี่คือหนัง16มม.ในสมัยก่อนนะครับใช้กล้องเดียวนะครับเป็นการถ่ายทำนะครับโยนหุ่นนะครับเห็นไหมครับหุ่นคนร้ายที่ตกลงมาฉากนี้ก็ไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเนื่องจากว่าหุ่นนั้นไม่สมจริงนะครับนี่คุณวิชัยบัญชานะครับนี่คือเสลดคัดนะครับจะเป็นแผ่นไม้นะครับแล้วก็มีเจาะรูไว้ข้างหนึ่งนะครับให้เอามือเข้าไปจับได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเอามือเข้าไปจับได้เสลดคัดในเสลดคัดก็จะบอกชื่อพิษณุภาพยนตร์นะครับบอกฉากนะครับบอกจำนวนฟิล์มนะครับเห็นไหมครับฉากแล้วก็จำนวนฟิล์มวันที่ถ่ายทำนะครับนี่คุณอมรานี่คุณวิชัยบัญชานะครับนี่คุณประจวบนะครับนี่เสลดคัททุกอันเลยนะครับที่เหลือนะครับผมนำมาให้ดูนะครับเผื่อว่าใครจะใช้เป็นกรณีศึกษานะครับซีนโรลนะครับก็คือฉากนะครับแล้วก็ฟิล์มม้วนที่เท่าไหร่แล้วก็วันที่ถ่ายทำนะครับเห็นไหมครับฉากที่225ฟิล์มม้วนที่78ถ่ายทำวันที่19เมษายน2506นะครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในช่วงเดือนเมษายน2506ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับเห็นไหมครับ19มิถุนายน06แล้วก็นำออกฉายที่โรงหนังสารเฉลิมกรุงในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2506เลยนะครับเมื่อครั้งที่ผมนำหนังกลางแปลงจอเล็กของเรานะครับจอ2เมตรไปฉายในงานวัฒนธรรมนะครับหลายๆที่นะครับที่เราฉายหนังเรื่องจำเลยรักก็จะมีคนมาสอบถามว่าทำไมหนัง16มม.ในสมัยก่อนฟิล์มยังดีอยู่ฟิล์มยังสวยอยู่สียังเป็นธรรมชาตินะครับยิ่งถ้าบอกว่าจำเลยรักนั้นเป็นหนังที่ออกฉายในปี2506นับมาจนถึงปัจจุบันอายุหนังก็61ปีแล้วนะครับบางคนยิ่งสงสัยเลยนะครับว่าทำไมฟิล์มยังเป็นสีธรรมชาติสีสวยนะครับไปเทียบกับหนัง35มม.บางเรื่องที่ออกสีแดงๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่ยี่ห้อของฟิล์มนะครับว่าฟิล์มที่ใช้หนัง16มม.นั้นเป็นฟิล์มที่ยี่ห้อดีนะครับคุณภาพดีแล้วก็ราคาแพงนะครับปกติฟิล์มชุดแรกที่ใช้ในการถ่ายทำหนัง16มม.นะครับจะใช้ฟิล์มที่ราคาแพงเพราะหนังเขาถ่ายด้วยฟิล์มชุดเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีระบบฟิล์มเนกาทีฟนะครับฟิล์มที่ใช้ที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับก็คือ
ฟิล์มเนกาทีฟของหนัง16มมเลยนะครับถ่ายแล้วก็ล้างออกมาก็ได้เป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับแล้วนำฟิล์มอย่างนี้ล่ะครับไปตัดต่อไปลำดับภาพนะครับแล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์เวลาฉายก็จะมีนักพากย์นะครับมานั่งพากย์กันสดๆทุกรอบนะครับทำเสียงแบ็คกราวด์เสียงเอฟเฟคกันสดๆทุกรอบนะครับนั่นเป็นขนบนะครับเป็นธรรมเนียมของหนัง16ของไทยในยุคก่อนนะครับที่ต้องทำแบบนั้นนะครับบางท่านที่สังเกตแผ่นสเลดคัทนะครับเวลาผมหยุดเป็นภาพนิ่งนะครับสเลดคัทจริงๆนั้นถ้าเรามองดูอยู่ในฟิล์มนะครับกรอฟิล์มออกมานะครับแผ่นสเลดคัทจะอยู่แค่เฟรมเดียวจริงๆนะครับแต่ที่ท่านเห็นแผ่นสเลดคัทที่ผมฉายให้ดูอยู่3วินาทีนั้นเป็นเพราะผมใช้วิธียืดภาพนะครับให้ออกไปเป็น3วินาทีเพื่อใช้สำหรับคนที่จะศึกษาค้นคว้านะครับว่าแผ่นสเลดคัทหน้าตาเป็นอย่างไรเขียนอย่างไรบ้างจะได้ดูทันนะครับและถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตนะครับจะเห็นว่าบางแผ่นสเลดคัทบางเรียกว่าบางช่วงนั้นจะเห็นคุณวิจิตรคุณาวุธนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นั้นอยู่ในแผ่นสเลดคัทหรือยืนอยู่ข้างๆแผ่นสเลดคัทด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเห็นในภาพเฉียงนะครับยืนอยู่ด้านหลังนะครับต้องมองด้านหลังแล้วใครที่คุ้นกับคุณวิจิตรคุณาวุธเห็นด้านหลังก็จำได้นะครับว่านี่คือผู้กำกับคุณวิจิตรคุณาวุธเวลาสังเกตฟิล์มเอาเทคนะครับว่าเทคนี้ทำไมถึงไม่ใช้นะครับเทคนี้ทำไมถึงถูกเลือกออกนะครับบางทีก็สังเกตง่ายๆนะครับอย่างกรณีนี้นะครับขับรถแทนที่จะไปข้างหน้าคุณขับถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังเขาก็ทิ้งนะครับแล้วก็นี่ตากล้องนะครับภาพนิ่งนะครับนี่ครับแผ่นสเลดคัทนะครับเวลาดูบางฉากนะครับอย่างเช่นฉากนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าทำไมถึงไม่ถูกเลือกใช้นะครับก็ดูปกตินะครับเห็นไหมครับมิจฉาบัญชาก็พูดไปตามปกติแต่ว่าฟิล์มที่ใช้ฉายนั้นใช้เทคอื่นนะครับบางทีเราก็เดาใจยากนะครับเราไม่ได้เป็นผู้สร้างเราไม่ได้เป็นผู้กำกับเราไม่ได้เป็นคนที่ดูอยู่ในขณะถ่ายทำนะครับเพราะว่าในขณะถ่ายทำแต่ละฉากนั้นที่เขาเขียนในสเลดคัทว่าเทคที่1เทคที่2เทคที่3ในขณะที่ถ่ายทำนั้นผู้กำกับจะเลือกไว้ในใจแล้วนะครับว่าฉากนี้ใช้เทคที่เท่าไหร่จะทำเครื่องหมายไว้ในสมุดที่ตัวเองจดบันทึกนะครับเพื่อที่จะเวลาได้ฟิล์มมาก็จะเอาฟิล์มนั่นแหละครับมาเรียกว่าเอามาตัดต่อเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยไม่ต้องฉายดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำเลือกไว้แล้วนะครับฉากนี้คุณอมราพูดนานมากนะครับคุณมิตรก็โต้ตอบอยู่แค่นิดเดียวนะครับอยู่ในหนังนะครับยังมีนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเทคนี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับผู้กำกับถึงไม่ใช้นะครับคุณมิตรเหมือนคุณวิทย์ถือสเลดคัทนะครับแต่จริงๆเป็นคนอื่นนะครับนี่ครับฉากนี้ก็อยู่ในหนังนะครับยาวนะครับฉากนี้คุณอมรากำลังเปิดเผยความในใจกับพระเอกนะครับคุณมิตรชัยบัญชาเรียกว่ามาแอบรักพระเอกนะครับในขณะที่คุณมิตรชัยบัญชานั้นมีใจชอบกับคุณพิสมัยนะครับมีคนถือแผ่นสเลดคัทนะครับนี่ก็วันที่17เมษายน06ดูคุณพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับนี่เป็นภาพสดๆจากฟิล์มเลยนะครับฉากที่คุณพิสมัยตกคุณมิตรชัยบัญชานะครับในหนังที่เราฉายนั้นจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแทรกเข้าไปได้ในบทนะครับเพราะว่าฟิล์มที่เหลือมานั้นเหลือน้อยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการดูหนังเรื่องจำเลยรักนะครับก็ติดต่อมาที่กลุ่มไปหวานวันวานนะครับหลักๆจะฉายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับทุกเสาร์อาทิตย์กลางเดือนนะครับถ้ามีคนขอให้ฉายก็จะฉายนะครับถ้าไม่มีก็จะฉายหนังมิตรเรื่องอื่นนะครับในสต็อกหนังมิตรที่พวกเรากลุ่มไม่หวานไม่หวานทำไว้นั้นจะอยู่ประมาณเกือบ30เรื่องแล้วนะครับที่เป็นสต็อกสำหรับฉายรำลึกมิตรชัยบัญชา